จรวด SpaceX กลับมาลงจอดที่ฐานปล่อยจรวดได้สำเร็จเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการอวกาศโลกนี่คือภาพขณะที่จรวดเดินทางกลับหลังถูกปล่อยและแขนกลขนาดยักษ์สามารถจับจรวดกลับมาลงจอดบริเวณจุดปล่อยจรวดได้สำเร็จซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่นำไปสู่ก้าวที่สำคัญของ SpaceX ที่พยายามผลักดันการสร้างยานสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมา SpaceX ได้ทดสอบการปล่อยจรวด Starship ครั้งที่5ที่ฐานปล่อยจรวดในรัฐเท็กซัสของสหรัฐหลังจากนั้นจรวด Super Heavy ซึ่งมีความหนักพิเศษได้แยกตัวออกจาก Starship และชะลอความเร็วลงเพื่อลงจอดบริเวณฐานปล่อยจรวดโดยมีแขนกลขนาดใหญ่จับจรวดเอาไว้ได้สำเร็จท่ามกลางความตื่นเต้นของผู้ที่รอชมถ่ายทอดสดด้าน Elon Musk CEO SpaceX ทวีตข้อความใน X ระบุว่าแท่นปล่อยสามารถจับจรวดไว้ได้สำเร็จขณะที่ Katie Tiss ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ SpaceX ระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องจารึกไว้ในบทเรียนประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรม